สวัสดีค่ะ FC มานะคะขอบคุณครับพูดไทยชัดจังเลยค่ะพูดไทยชัดมากจบเลยจบเลยคุยกับพี่เขาหน่อยมาสมองมาจากประเทศอะไรคะบอกแล้วสุดยอดเลยยายมาไม่ทันค่ะพูดได้ภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาอยู่ฮาโอนฮาโอนโอ้54My name you. Lee. Liz. Yeah. My name Mon. Mon. Yes. Okay. Thank you. I'm very much long at times. Okay. I go like I like a little bit, not too much. Okay. Okay. Thank you. I like joking. ยายพูดไม่เก่งอะเธอได้นี่งมน้ำหรออ๋อ thank you so much ก็โอเคค่ะหาไม่ได้ด้วยดีครับผ่านที่ไหนครับที่โรงพยาบาลไหนขอนแก่นค่ะอือขอนแก่นมายาวเลยหรอแล้วก็ท่านก็ไปหาอ๋อค่ะท่านไปหาหมูเลยพึ่งที่มาเหรอคะโอ้ดีใจด้วยมันตื่นหลับตื่นแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่หลับแต่ก็ยังเหมือนเบลอๆคือครูบริจิตไปก็อยู่ประมาณนี้แหละก็เลยได้มาวันนี้เลยมาถึงเรียกชื่อยายยายก็ดีใจเลยพอน้องพูดจบก็มันจะเราจะแบบจะครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ว่าตัวเองก็ว่าคิดว่าตัวเองไม่หลับนะแต่ก็ยังเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเห็นท่านลอยมาเราเลยบอกถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อมีถ้าเกิดเรามีเชื้อแบบเหมือนเป็นสายลูกสายหลานของท่านอย่างเงี้ยก็เอาเหมือนก็ขึ้นหลับขึ้นตื่นก็ฝันเห็นแกมาลอยมาน้องก็โทรมาบอกว่าบนอย่างนู้นอย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยเราจ่าใช่ให้เราผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยดีค่ะผ่าตัดไปแล้วกี่เดือนครับได้ประมาณเดือนเศษๆเองค่ะโอ้ยแข็งแรงมากโอ้แข็งแรงมากคนไม่ป่วยโอ้เหมือนคนไม่ได้ผ่าตัดเลยแต่ว่าอย่างนี้ทำไม่กล้าทำไมยกอะไรหนักๆก็คือเรายังอย่าเพิ่งยกนะคะมาสักไกลเลยเนาะถ้าประมาณหนึ่งเครื่องจากจุดนี้ไปหัวใจใช่ไหมก็เหมือนหัวหันนะพี่อ๋อต้องแหวกออกเปิดซี่โครงอ่ะแล้วก็ลวดรัดไว้ได้ยังไงแล้วก็เอากาวหยอดแล้วก็ลวดเย็บจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆเอากาวหยอดแล้วก็ลวดเย็บซี่โครงไม่ให้ขยับเคลื่อนแค่นี้แล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยประสานกันใน3เดือนหรือว่า6เดือนในระยะนั้นแต่ห้ามยกของหนักถ้าเราอายุเยอะก็ต้องใช้เวลาอีก6เดือนถ้าเด็กๆเล็กๆก็ไม่เท่าไหร่ก็ขยับมันก็เนาะกระดูกมันประสานกันเร็วไงพี่เราจะมีอายุแต่ว่าดีเร็วค่ะก็ว่าดีขึ้นเหมือนปฏิหารเนาะค่ะใช่ไม่ใช่ก็งั้นท่านก็คงไม่ไปหรอกค่ะหลังจากที่น้องพอมาเชื่อเรื่องพวกนี้ก่อนหน้านั้นอยู่ไหมคือชอบฟังในสายพญานาคพี่ชอบฟังประวัตินู่นนี่นั่นของท่านฟังแล้วหนูจะง่วงจะหลับจะเพลินๆแล้วก็หลับไปเลยประมาณเนี้ยชอบฟังที่มาที่ไปนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่คิดว่าน้องจะมาบนมาสารข่าวท่านไว้พอน้องพูดจบพอโทรมาบอกแล้วพอพูดจบปุ๊บก็เห็นแล้วก็ไม่มั่นใจว่าหลับหรือตื่นมันเป็นแต่ว่าคือไม่ใช่ว่ายาสลบนะพี่คือออกมาพักฟื้นแล้วน้องโทรมาคุยเล่นคุยหัวอะไรเงี้ยเราก็เหมือนจะขึ้นหลับก็ตื่นว่าฝันก็ไม่ใช่ว่าไม่ว่าหลับก็ไม่เชิงไม่หลับก็ไม่ใช่ไม่เชิงน้องสาวแล้วพอเราเห็นท่านมาพอเห็นมาแล้วน้ําตาเราก็ร่วงเลยนะพี่เราก็คิดว่าท่านมาอะไรประมาณเนี้ยน้องก็บอกเดี๋ยวจะพอดีขึ้นพอแล้วนั่งอะไรได้นั่งรถนั่งอะไรได้แล้วก็จะมาเดือนกว่าเองมาเมื่อกี้ยังร้องไห้เลยแม่นี่แหละท่านนี่แหละไปพอมาเห็นองค์ท่านใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาเห็นองค์เล็กองค์นี้ไปหาฉันเนี่ยใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเจอมากับตัวแล้วใช่เห็นท่านลอยไปเราก็เห็นแล้วก็ก่อนที่จะเห็นท่านเราก็อธิษฐานอยู่แสดงว่าถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานสายของท่านมีเชื้อมีอะไรของท่านก็ให้เราได้เห็นมั่งอะไรเงี้ยเนี่ยแต่องค์นี้แหละค่ะสีเขียวๆเนี่ยพอเห็นปุ๊บก็จำเขาได้ก็น้ำตาร่วงดีใจดีใจที่เห็นท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจอเหมือนกันได้มาเลยองค์ใหญ่นี่เลยไปหาครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนบ้านเดือนนี่มานอนบ้านเดือนอยู่บ้านนอนอันนี้คนนึกว่าอันนั้นมาจากขอนแก่นอันนี้ว่านอนแต่ลักษณะคล้ายๆกันแต่นี้เพิ่งไปหาเมื่อวันเสาร์เองวันเสาร์นี่เองใช่แล้วก็เลยต้องมาวันนี้ฝันหรือหลับหรืออะไรยังไงมันตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนลอยเป็นองค์สีดองไปเลย
รอบบ้านเลยพอดีวันที่11จะไหว้ใช่ไหมไหว้ที่บ้านจริงๆจะบวงสรวงนี่แหละเพราะเราสายด้านพอจะบวงสรวงลอยไปแบบลงไปในบ่อเลยนะเป็นบ่อน้ำใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ท่านก็ขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บแบบเหมือนช่วยคนที่จมน้ำเอามาคลายแล้วเด็กคนนั้นก็ลืมตาองค์สีทองเหลืองอร่ามเลยนะแล้วบอกว่าถ้ามีบารมีบุญก็ขอให้มาคนลุกก็เลยตัดสินใจมาวันนี้ไปวัดหลวงตาแหวนมาปุ๊บก็เลยมานี่เลยเพราะเป็นนิมนต์ท่านจะทำบุญที่11จะทำบุญที่12ท่านจะไม่ไปอยู่แล้วเกจิก็เลยขอนิมนต์หน่อยครับก็เลยได้จะท่านไปนะไปนะองค์ใหญ่มากเข้าตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณบ้านเข้าตั้งแต่หน้าบ้านวนไปจนถึงรอบบ้านบริเวณบ้านกว้างมากกว้างอย่างนี้เลยนะแล้วพอไปถึงตรงนี้เราจะเอาพระนาคปกมาสร้างท่านหยุดอยู่ตรงนั้นท่านหยุดอยู่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านนนแดงบ้านนนแดงบ้านเดือเนี่ยบ้านเดือเนี่ยเดือเดือสีกันชัยนี่ใช่คนบ้านเดือนี่ใช่ไหมใช่เนี่ยกำลังนึกภาพอยู่ยังไม่รู้จักเข้ามาจากบางโคนใช่ไหมคะบางโคนสะพานยาวแล้วก็สีแดงก่อนเลี้ยวขวาท่านเลยมาวันนี้รู้แล้วรู้แล้วเขาเป็นองค์สีทองตั้งแต่เข้าหน้าบ้านเลยนะแล้วตรงที่เราอยู่แล้วขนลุกขนลุกเลยบ้านเพื่อนจะสร้างโอ้เออวันนั้นเลยเมื่อวันเสาร์นี้เองเพื่อนฝันแล้วเล่าให้ฟังเราอยากจะกรี๊ดเลยมาเจอเดี๋ยวให้ดูบริเวณบ้านนะเดี๋ยวเขาลงไม่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 เอาเลยไม่ไหวลงมาแล้วแต่ปี48เขามาอยู่ด้วยแต่ว่าไม่คิดว่าองค์นี้จะไปที่กำแพงบ้านเลยวนแบบน่ากลัวเกินอ่ะแต่พอมาเจอองค์จริงด้านมาแล้วเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเอาพระแก้วมาถวายเนี่ยพระแก้วเราจะขึ้นมาวันที่2เนี่ยพระนาคปกอุ้ยขนลุกพอเราจะถวายพระนาคปกเนี่ยเราเพิ่งเตรียมของเป็นสังฆทานเป็นชุดเลยเป็นไกลแบบไกลของวัดป่าเลยลำแก้บนบอกจ้ะทีนี้เสร็จปุ๊บรู้ไหมพอแจ้งกันปุ๊บว่าจะมาแล้วพระแก้วองค์นี้จะมาเรือนเป็นพระมรกตนะเรือนเป็นมรกตขอส่องหน่อยค่ะเนี่ยเดี๋ยวโอ้สวยองค์ท่านไปถึงแล้ววะก็แปลกนะแปลกแต่มันวนรอบจริงๆแบบใหญ่ขึ้นแบบใหญ่แบบต้นไม้เลยนะสีทองก็เลยวันนี้ป้าเพื่อนจะพาไปเพื่อนมาตัดต้นไม้ที่บ้านนี่ไงบริเวณที่เนี่ยบริเวณที่ท่านจะไปอยู่กันนี่มีบริเวณที่ท่านมาจุดนี้เลยไม่เป็นไรเสาเราก็เลยไปโยนไข่อย่ายกนะคะไข่ไม่แตกอย่ายกนะไม่ต้องให้เปิ่นยกเพราะว่าตัดมาใหม่นะคะห้ามยกนะคะบอกว่าเราจะปฏิสถานพระหน้าโบสถ์